สำหรับกิจกรรมจิตอาสาบิ๊กคลีนนิ่งคลองมหาสวัสดิ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่10พุทธศักราช2562ซึ่งกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นมีพลอากาศเอกเกษมยู่สุขหัวหน้าสำนักง,งานราชเลขานุก,การในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีที่วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครก็มีจิตอาสามาร่วมกิจกรรมกันอย่าง พร้อมเรียงนะคะโดยว,วันนี้ค่ะทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทําความสะอาดบริเวณวัดบางส่วนก็ลงเรือไปช่วยกันกําจัดวัชพืชในคลองมหาสวัสด์ระยะทางประมาณ17กิโลเมตร นอกจากนี้นะคะทางกระทรวงคมานาคมก็มีแนวคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบคมานาคมทางน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดอยู่บนท้องถนนซึ่งในมอบหมายให้สํานักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรดําเนินการศึกษาการขยายเส้นทางเดินเรือในคลองพื้นที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลจํานวน12คลองซึ่งคลองมหาสวัสดิ์นี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน12คลองที่มีศักยภาพจะพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ําได้ในอนาคตก็จะ ช่วยให้คลองดังกล่าวมีการพัฒนาทั้งด้านการสัญจรและยังเป็นการท่องเที่ยวที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเพราะว่ามีอายุมากกว่า150ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2402ค่ะ